องแบบบ้องบ้องบ้องห้านาทีสุดท้ายที่เราจะเข้าด่านแฮปปี้นิวเอียร์2024อีฟก็ว่าอยู่พี่ๆอีฟให้ของขวัญอีฟแล้วตลาดน้ำพุมารอบนี้ตลาดใหญ่มากเด้อซื้ออันนี้แล้วก็ไปนั่งซื้อ50บาทคุ้มไหมเนี่ยสามาชาตาสารามาชาตาที่เห็นคือร้านหมูกระทะนะทุกคนนะคือหมูกระทะทุกร้านจนแอลพีเอสซีนะคะฟังไม่รู้เรื่องเลยทุกคน พี่เอฟซีคะทางไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะพี่เขาพามาทางลัดใช่ไหมน่าจะพามาทางลัดนะ ตอนนี้เราอยู่บน3 ล้อนะทุกคนนะเรากำลังจะเดินทางไปที่ตลาดน้ำพุนะคะเพื่อที่จะไปแบบจิบเบียร์อัวจ่ายแล้วเฉียดมากโอ้มาทางลัดแบบมืดตื้อเลยนะคะแถวนี้หรือพี่เขามามาบ้านพี่เขาหรือเปล่านะคะแถวนี้ลักษณะของบ้านแถวนี้ก็จะเป็นบ้านเหมือนอาคารพาณิชย์นะคะแบบเหมือนเขาทำแบบธุรกิจต่างๆนะคะจะเป็นย่านแบบเศรษฐกิจนะคะของปอยเปตนะทุกคนนะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีแบบเหมือนโรงแรมเหมือนมีอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ที่สำคัญอย่ายื่นมือออกไปจากรถนะขวามับเลยนะทุกคนนะแล้วก็หาไม่ได้นะคะนี้นะคะอย่างไวแต่เราไม่คุ้นทางเลยเนาะไม่ได้มาแค่ไม่กี่เดือนนะคะแบบมันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยผู้คนก็เยอะเศรษฐกิจที่นี่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนมีคนซื้อมีคนขายมีแบบว่าสภาพคล่องอ่ะอยู่ว่าบ้านเราแอบเงียบนะตลาดที่ขายก็แอบเงียบๆเหมือนกันนะคะแล้วเสื้อผ้าที่นี่เขาขายกันแพงนะทุกคนยิบดูเมื่อกี้ก็ตัวละ500นะคะยิบขายตัวละ100ถูกไปเลยว่าอยู่โหขับรถมาพี่บูนเอ่ยมาซื้ออีฟมาจากต่างจังหวัดเอ่ยมาซื้ออีฟที่เจริญศรีนะคะค่ะไปเดี๋ยวเราไปตลาดน้ำพุกันค่ะ Let's go อีกเส้นหนึ่งทุกคนตลาดน้ำพุมันอยู่ด้านนี้โบเดียเราจะมาทางบิ๊กซีอันนี้เรามาทางนี้งงไปหมดเลยโอ้โหสีสันบันเทิงมากอู้ตลาดน้ำพุทุกคนว้าวของกินเยอะมากแล้วคลิปนี้คือแบบวุ่นวายสุดๆเลยทุกคนกว่าจะข้ามด่านได้กว่าจะมาถึงที่นี่ได้กว่าจะไปตลาดได้ตลาดสดก็วุ่นวายแล้วก็มาตลาดนี้ก็น่าจะวุ่นวายเหมือนกันคนก็เยอะนะคะไปเดี๋ยวเราลงกันถึงแล้วนะคะตลาดน้ำพุนะคะโอเคพี่3 ล้อมาส่ง100บาทจากตลาดซาอาแกะมาที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตลาดโอ้โหตื่นเต้นอีกแล้วอ่ะทุกคนทำไมมันเปลี่ยนไปอีกแล้วอ่ะมากี่รอบก็ไม่เหมือนเดิมนะมีต้นคริสต์มาสแบบใหญ่มากนะคะเหมือนเขาจะต้นใหม่นะความแปลกตาของตลาดน้ำพุที่จะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราก็คือป้ายไฟเขาเยอะมากนะทุกคนดูนะข้างบนนะป้ายไฟนะคือแบบเห็นไหมจะมีแต่ป้ายไฟเลยอันนี้ทุกคนบ้านเราก็ทำได้นะทุกคนนะนี่เห็นแต่ไกลนะมองแต่ไกลเห็นเลยอยากกินอะไรนะคะมาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูว่าจะมีเมนูเด็ดๆไหมสาวมองน้องนักเรียนหมดเดี๋ยวเราไปถามน้องเรียนก่อนกินอะไรกันอร่อยไหมชะงันนะต้องถามคนโลเคอลไงว่าเราจะกินอะไรที่นี่เซอร์สเดย์โอนสวัสดีค่ะเซอร์สเดย์ค่ะชะงันอร่อยไหมโอ้พูดไทยได้น้องคนกัมพูชาคนกัมพูชาโอ้น่ารักมากเลยอ่ะดูอันนี้ไอ้เจ๊ยอมยำทะเลโอ้น่าอร่อยชะงั้นโอนชมวยไอ้ชมวยไอ้อีหลีรู้ไหมอุ้ยทุกคนน้องอยู่บ้านเราปะเนี่ยนะคะโอนชมวยไอ้อิมซัวอีแหลกโอ้อีฟอีฟอะไรนะยี่แหลงโอ้น้องยี่แหลง
น้องจำได้แต่น้องอะไรนะเมื่อกี้อีหลีน้องอีหลีมาด้วยกันโอเคเอิร์ธเอาคืนเอาคืนขอบคุณค่ะฝากช่อง YouTube Iffy Yin ฝากทุกคนเราได้เมนูแล้วเราไปถามคนท้องถิ่นมาแล้วไปถามน้องอีหลีน้องอิมซัวน้องอะไรอยู่คนนึงนะทุกคนนะแล้วเราอีแหล่ด้วยนะทุกคนเออตั้งชื่อเหมือนบ้านเราเลยนะทุกคนนะคะน้องน่ารักแต่ก็อย่ามาหัวเราะสิน้องเขาน่ารักมากๆเขาพูดไทยได้ด้วยนะคะบอกน้องว่าไปกด Subscribe ด้วยนะอิฟหา FC ให้แล้วนะคะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูเมนูก่อนอันนี้แกงเห็ดหอมแกงหน่อไม้แกงเห็ดอุ๊ยหอมเนาะทุกคนเนาะนี่แหละหน่อไม้ใบยะนางด้วยนะมีตากล้องบอกว่าฉันจะกินแกงหน่อไม้อีกแล้วเหรอนะคะนี่ค่ะใส่ไอ้ชะอมด้วยนะแวะมาได้แกงหน่อไม้ใบยะนางร้านแกงหน่อไม้ใบยะนางค่ะทุกคนค่ะโอเคอร่อยทุกเมนูทะเลมันค่ะมันอันนี้50บาทนะอ๋อ50บาทนะคะสามารถมาอุดหนุนได้ข้าวเหนียว10บาทค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะอันนี้พี่อยู่ที่นี่อ๋อเป็นคนที่นี่เนาะพี่ช่างงานช่างงานไอ้เอกขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราขอเดินดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเลือกเมนูอาจจะได้เมนูอะไรเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันนะคะปะเดี๋ยวเราเดินชมแล้วคนที่เนี่ยเขาชอบกินน้ำพริกทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้จะแบบน้ำพริกล้วนๆเลยดูแล้วก็มีผักมีอะไรต่างๆโอ้น้ำลายไหลช่างนั้นช่างนั้นช่างนั้นอร่อยใช่ไหมคะโอ้เมนูไหนอร่อยที่สุดคะอร่อยจ้าชิมได้ทุกอย่างเหรอคะโอ้ให้ชิมได้ทุกอย่างคือตักชิมเลยนะทุกคนนะนี่นะคะชวนชิมด้วยอ๋อมีให้ชิมด้วยทุกคนเมนูแนะนำและคอมเมนต์เมนูและคอมเมนต์เมนูแนะนำปลาทูแมงดานะคะปลาทูแมงดาได้ไหมคะเดี๋ยวตักให้ลูกได้ค่ะตักให้ลูกค้าได้เลยค่ะนี่ค่ะค่ะปลาทูแมงดาอุ้ยพี่เขาแนะนำอันนี้อะทะไรมันทะไรมันแบบเนี้ยโอ้ใส่กระปุกก็มีเขาซื้อแบบใส่กระปุกใส่อันนี้ก็มีนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะกินน้ำพริกไหมตากล้องชิมน้ำพริกเป็นแบบว่าเรียกน้ำย่อยไงอะไรนะคะเดี๋ยวดูก่อนก็ได้นอนดูก่อนเดี๋ยวเลือกก่อนแล้วขอดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูปลาด้วยนะคะบองกำลังดูกันวุ่นวายมากจริงๆวันนี้เป็นคลิปที่วุ่นวายทุกคนนะคะเดี๋ยวเราดูน้ำพริกกับปลาคือเป็นของคู่กันเลยนะจะมีปลาทอดมีอะไรต่างๆแล้วก็มีน้ำพริกตรงนั้นนะคะผักลวกอันนี้ก็จะมีเป็นเซตเป็นเมนูเลยเดี๋ยวกลับมานะคะบองนะเดี๋ยวบองขายก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเราขอเดินดูก่อน Happy New Year 2024อีฟก็ว่าอยู่พี่ๆอีฟให้ของขวัญอีฟแล้วเขาแฮปปี้นิวเยียร์กันแล้วนะทุกคนนะเขาตั้งคริสต์มาสไว้รอแฮปปี้นิวเยียร์2024เนาะอันนี้เขาก็จะแบบว่าเหมือนมีโซนเครื่องเล่นนะคะแล้วก็จุดไฮไลท์ของที่นี่คือตลาดน้ำพุเขาทำน้ำพุใหม่อะทุกคนนี่เลยค่ะใหญ่อลังการมากนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนี่คือไฮไลท์ของตลาดนี้นะคะทุกคนจะรู้จักว่าที่นี่คือตลาดน้ำพุนะคะสามารถตามอีกเข้ามาได้นะคะตลาดน้ำพุก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สูตรที่รวมอาหารไทยอาหารกัมพูชาที่นี่นะคะป้าเดี๋ยวเราเดินไปชมด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวอ้อมไปดูของกินต่ออันนี้จะเป็นโซนเครื่องเล่นนะโซนเครื่องเล่นเด็กคิดถึงน้องเอวานะนี่ผู้ใหญ่ขับได้ด้วยนะโอ้จังไหวไหมโอ้ใช่เอวาอยากขับพอดีเลยเอวาถามแม่ว่าแม่ขับรถยนต์ขับยังไงหมุนพวงมาลัยแบบนี้ใช่ไหมเหยียบคันเร่งแบบนี้ใช่ไหมนี่เลยต้องพาน้องเอวามาขับนี่โซนนี้นะคะถ้าใครเคยชมคลิปอีฟเมื่อปีที่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าปูเสือนั่งกินได้ซื้ออาหารตรงนั้นปูเสือตรงนี้ก็น่าจะนั่งได้เหมือนเดิมอยู่แล้วก็โซนด้านนี้จะเป็นร้านหมูกระทะอะไรต่างๆคือแน่นมากตอนนี้เขาย้ายปรับเปลี่ยนโซนใหม่หมดเลยคือมันแปลกตาไปหมดนะคะแต่ว่าโซนเสื้อผ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ยังมีร้านหมูกระทะอยู่1ร้านตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปทางโน้นไปหาของกินก่อนนะคะว่าจะได้อะไรกินจะจบที่ไหนหรือว่าจะไปจบที่นั่งร้านนะคะนั่นไงเราต้องมาลุ้นกันเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดอีกแล้วนะคะเราจะอยู่ถึงแค่3ทุ่ม50เท่านั้นนะคะแล้วก็วิ่งเข้าด่านนะคะไปเขาย้ายโซนหมูกระทะตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็โซนเสือก็มานั่งตรงนี้เยอะเลยนะคะเสื้อสไลบองช่างงานช่างงานช่างงานค่ะ
ค่ะหมูกระทะน่าอร่อยมากเลยค่ะอ่ะบองบอกว่าอร่อยมากนะคะเดี๋ยวเขาจะจัดโซนอยู่ตรงนี้กันนะคะหมูกระทะอิ๊วพาพี่ๆมากินหลายรอบแล้วนะคะแต่เราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมนะหรือว่าเราจะนั่งเสือมีโซนนั่งเสือตรงนี้อันนี้ก็จะนั่งเสือได้กินหมูกระทะตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นโซนอาหารเห็นไหมป้ายไฟให้ดูความอลังการของป้ายไฟไกลๆจริงๆทุกคนดูทุกร้านจะมีป้ายไฟแบบนี้เฮ้ยมันจริงอะตอนแรกก็คิดไปเองตอนแรกก็ตากล้องบอกว่าไฟ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 เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรใช่ไหมพอมารอบนี้พรึบป้ายไฟทุกร้านร้านละ2อันด้วยนะคะเออเดี๋ยวจะไปทำที่ร้านสัก10อันแต่ร้านอีฟก็มีอยู่แล้วนะร้านอีฟมีก่อนแล้วนะคะโอเคมีตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแล้วนะอันนี้เขาทำตามอีฟไหมเนี่ยนั่นไงโอเคอุ้ยเดี๋ยวพี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะว่านะคะกลับปะอีฟมารอบนี้นะคะตลาดใหญ่มากพี่โอ้มันแบบว่าตอนแรกมันจะอยู่แค่ตรงนั้นใช่ไหมที่เรามารอบที่แล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นอันนี้เขาขยายออกมาแบบรอบนอกทั้งหมดเลยอ่ะทุกคนคือแบบใหญ่มากโอ้อันนี้ร้านหมูกระทะตรงนู้นก็จะเป็นร้านบอร์เดอร์แลนด์ที่เราเคยนั่งเขาย้ายไปตรงโซนนั้นตอนรอบที่แล้วอ่ะมันอยู่ตรงประมาณตรงเนี้ยที่อีฟนั่งนะทุกคนนะแล้วก็ย้ายไปตรงนั้นอ่ะใหญ่เลยอ่ะถ้าจะขึ้นไปตอนนี้ก็ยังไม่มีคนนะคะเราต้องไปอีกร้านนึงมันอาจจะมีคนนะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้ไหมเนี่ยโซนหมูกระทะเดินไปชมเพราะได้มาแล้วอ่ะแล้วจะมีโซนแบบเหมือนจอดมอไซค์แบบว่าเหมือนฝากอะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงโซนนี้คือเหมือนเขาทำใหม่หมดเลยอ่ะเอออีฟงงนะเนี่ยเห็นไหมหมูกระทะร้านนี้น่าอร่อยน่าอร่อยจังเลยอ่ะเขากินกันแบบว่าหม้อกระทะดูไฮโซเลยค่ะน่าอร่อยค่ะเราเหมือนเดินชมพี่เขาได้มั้ยให้เขากินรับกินก็อิ่มแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดินให้ทั่วเนี่ยเขาจะขยายโซนมาด้านนี้เนาะด้านทางนี้ก็จะจอดมอไซค์แล้วก็จะเป็นร้านแบบเหมือนแบบร้านเหล้าร้านนั่งชิลอะไรต่างๆด้านบนด้านล่างก็เป็นร้านเสื้อผ้านะคะตรงนู้นสวัสดีออนสวัสดีค่ะทักทายเสื้อแสดงจ้าเรียกข้างหน่อยน้องบอกโอ้ร้านเยอะเนาะแต่ว่าคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ร้านหมูกระทะนะที่เห็นคือร้านหมูกระทะนะทุกคนนะคือหมูกระทะทุกร้านแบบเป็น10ร้านเลยไหมเนี่ยหมูกระทะหมูจุ่มแซลมอนหลายอย่างมากทุกคนค่ะร้านแจ่วฮ้อนก็มีนะทุกคนนะแจ่วฮ้อนก๋วยเตี๋ยวลุงหนวลเนื้อสดหมูน้ำตกน้ำใสโอ้โหน่าจะเป็นร้านคนไทยแน่ๆเลยอีว่ามาเปิดแต่อีว่ามันแอบเดินไม่ทั่วถึงอ่ะแต่น่าจะต้องขับรถมานะถ้าใครจะมากินขับรถมาได้ทุกคนนะอย่าเดินมามันไกลนะคะมาเดี๋ยวเราข้ามมาร้านผัวระยำเนี่ยใครดูผัวระยำนะทุกคนนะใครยำอ่ะผัวค่ะผัวระยำนะนี่เลยไอ้ผัวดีอันนี้ก็จะมีแบบว่าคือคนที่มีผัวนี่ไม่กล้ากินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อสตรีทฟู้ดแบบกินเล็กๆไม่น้อยกันนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งเสือนะตอนแรกว่าจะนั่งหมูกระทะแต่อีฟว่าอีฟขี้เกียจตักอ่ะทุกคนมันเป็นหมูกระทะช่างโลนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะว่ามีอะไรไปสงสัยต้องนมมาจกแล้วมั้งเราจบที่นมมาจกนมมาจกนมมาจกนมจีนแต่พี่เขามีทุกอย่างนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนคือมันเยอะอะของกินมันเยอะอะไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรทุกคนมันเยอะมากที่ตลาดน้ำพุนะคะของกินเยอะมากคือเลือกไม่ถูกมีทั้งอะไรนะเรียกอะไรนะของหวานของข้าวโรตีก็มีนะคะผัดนั่นโรตีทางโน้นอันนี้ผัดหมี่นะคะนี่เมนูที่แบบว่าโลเคอลของกัมพูชานะแล้วก็จะมีร้านไก่มงไก่หมุนนี่เลยนะเราเมื่อกี้เรากินนกกระทาหมุนมาแล้วอันนี้ไก่นะเออนะขอรับน้องค่ะค่ะพิซซ่าก็มีนะคะอันนี้ร้านปลาหมึกเนี่ยขนมจีบนู่น
หิวเลยโรตีกล้วยเรียกโรตีกล้วยไข่ค่ะครับผมพ่อค้าจะทำให้เราแบบอร่อยแน่นอนนะจ๊ะอันหนึ่งมันอะไรมันกล้วยไข่35บาทครับ35บาทอ๋อกล้วยไข่35บาทแม่ดูนะเดี๋ยวรออันนี้เราอยู่ฝั่งนี้หรือเราอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนาะเป็นคนที่นี่ใช่ไหมคะแต่พูดไทยได้พูดไทยชัดนะนั่นไงล่ะโอ้เก่งนะพ่อค้าโรตีนะคะพ่อค้าโรตีปกติต้องเป็นแขกนะทุกคนอันนี้เป็นแขกไงน้องน่าจะเป็นคนกัมพูชาเลยวันนี้ต้องแบบว่าเป็นแขกเป็นอินเดียอะไรเงี้ยไปทำโรตีนี่อันนี้หน้าแบบว่าโอ้หน้าตี๋เลยทีเดียวเชียวฝรั่งใช่ไหมอะไรนะหน้าเหมือนฝรั่งค่ะหน้าเหมือนฝรั่งเลยปกติต้องเป็นแขกนะคะนำโรตีภาษากัมพูชาเรียกว่าอะไรคะเหมือนกันโรตีเหมือนกันโอ้เห็นโรตีอยู่ที่เสียมเรียบอ่ะจะเยอะที่เขาขายใช่ไหมโรตีแม่นั่นอ่ะจะเป็นร้านเป็นรถเข็นเยอะแต่พี่ยังไม่เคยกินอยู่นู่นเรามากินที่นี่ก่อนของปอยเป็ดอร่อยใช่ไหมปอยเป็ดอร่อยเหมือนกันไม่ใส่แล้วนะคะปอยเป็ดอร่อยเหมือนกันน้องบอกนะคะเราต้องมาชิมที่ปอยเป็ดก่อนค่อยไปเสียมเรียบนะคะนี่เลยนี่พ่อค้าพิถีพิถันมากสุกเอาสุกๆนะเนี่ยพ่อค้าบอกเอาเท่านี้พอพ่อค้าบอกนะคะ35บาทนี่เดี๋ยวเราอันนี้กันจ่ายตังพวกเขาบอกว่าคนเยอะมากนะที่นี่นะเดี๋ยวพ่อจะสับแล้วไม่ต้องกดตรงมาจากไหนโอ้โหมืออาชีพใส่เลยค่ะใส่เลยค่ะนี่จัดมาเลยค่ะหิวเดี๋ยวเราจะไปสั่งข้าวไข่เจียวด้วยนะคะข้างร้านโรตีที่ตลาดน้ำพุเลยนะคะเดี๋ยวเราสั่งอันนี้35บาทเนาะเดี๋ยวรอตังทอนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราสั่งข้าวไข่เจียวกันนะคะคือแบบรวมได้ทุกอย่างราคาเท่าไหร่อ่ะมันรวมทุกอย่างได้ไหมเอาแบบครบเลยทุกอย่างนะหนึ่งปองนะคะเดี๋ยวรอก่อนเพราะคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราต้องรอคิวแป๊บเดียวนะคะเอาหนึ่งกล่องซื้ออันนี้แล้วก็ไปนั่งเสือ50บาทคุ้มไหมเนี่ยเราต้องยืนกินหน้าร้านนี่แหละเนี่ยโอเคมันอันนี้50บาทค่ะ50รวมได้ทุกอย่างไหมคะรวมได้4อย่างรวมได้4อย่างถ้ารวมทุกอย่างเท่าไหร่คะก็ถ้ารวมทุกอย่างก็ใส่ยางละเม็ดอะค่ะถ้า4อย่างก็ได้เยอะค่ะอ๋อถ้ารวมทุกอย่างก็รวมได้พี่ก็บอกนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาแบบรวม4อย่างเอารวม4อย่างนะคะเมื่อกี้เอาพริกนะคะหมูสับปูอัดแล้วก็แฮมปลาหมึกปลาหมึกเนาะค่ะอ๋อพวกผักนี้เราก็ต้องเลือกต่างหากเหรอพี่เอาใส่ผักเปล่าอ๋อพี่เอาทอดแล้วได้ไหมอุ๊ยน่าอร่อยอ่ะใส่แครอทนิดนึงได้ไหมพี่ใส่นะใส่แครอทนิดนึงค่ะแม่ค้าใจดีแม่ค้าบอกว่ารวมได้ทุกอย่างเลย50บาทแต่ว่ามันจะอย่างละนิดละหน่อยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างงี้นะโหเชฟกระทะทองแดงนะทุกคนดูแบบเชฟแบบว่าสุดยอดมากนะแล้วคนเยอะมากนะทุกคนนะเรารอก่อนค่ะอู้หูค่ะเสื้อเสด็จชะงันโอ้อินโดไม่ใช่กัมพูชาเอ้าไม่ใช่กัมพูชาอินโดอ๋อหรอไทยแลนด์เนี่ยสวัสดีค่ะถ้าอยู่อินโดต้องพูดว่ายังไงคะทักทายสวัสดีสวัสดีไทยแลนด์อินโดสวัสดีไทยแลนด์สลามาทาตาสลามาทาตาอ๋อโอเคขอบคุณค่ะค่ะPlease subscribe, like and share Ify Jean Channel Yeah YouTube Okay Yeah Okay นะเดี๋ยวรได้แล้วนะทุกคนนะแบบโอ้โหหอมมาก
น่ากินสุดๆนะคะ50บาทนะคะค่ะซอสหยิบได้เลยเอาซอสไหนเอาซอสอะไรแล้วก็ครับซอสพริกเอาปกติซอสพริกไข่เจียวต้องเกี่ยวซอสพริกนะเนี่ยซอสมะเขือเทศเนี่ยเดี๋ยวเราชิมที่หน้าร้านเลยอร่อยหอมๆร้อนนี่หอมๆโอ้50บาทแบบแน่นๆเลยนะไข่2ฟองโอ้โหแล้วก็ข้าวแน่นๆเดี๋ยวเราชิมที่หน้าร้านเลยเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าทุกประเทศนะคะอะไรนะเขาเรียกอะไรแอดมินเอกอะไรเอกไรเอกไฟไรนะเมนูยอดฮิตทางงานนะค่ะอร่อยโอ้เชฟมืออาชีพนะคะแบบอร่อยแบบรสชาติแบบพอดีมากไม่หวานไม่เค็มเกินไปกำลังดีหอมนุ่ม50บาทรวมได้หลายอย่าง4อย่างวันนี้อิฟซื้อไม่เยอะกะว่าจะนั่งกินก็อะไรอยู่เราเดินกินนะคะชมบรรยากาศตลาดไปด้วยนะทุกคนนะดูจะมีเสือให้นั่งกินนะเผื่อใครอยากนั่งเราก็นั่งได้เลยนะคะทุกคนคุยแบบมาแบบสัมผัสวิถีชีวิตคนแบบว่ากัมพูชากัมพูชานะคะนี่ค่ะ50บาทค่ะ50บาทนะคะค่ะซูชิก็มีเนี่ยทุกคนนี่เผื่อใครอยากเป็นคนญี่ปุ่นก็กินซูชิได้นะคะนี่มีหลายเมนูเลยนะคะแบบน่าอร่อยแต่เรากินข้าวไข่เจียวละตามมานะคะโอเคค่ะค่ะนี่ค่ะตอนแรกก็กะว่าจะไม่นั่งนะทุกคนนะคิดไปคิดมาเรามีนักร้องส่วนตัวเขานอนร้องกันเลยนะคะทุกคนนะคะเขาพิการนะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งแถวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมีเบียร์ตรงนี้เอาซื้อเบียร์ก่อนซื้อเบียร์ก่อนเบียร์หมุนก็มีเบียร์วุ้นมีสิงมีลีโอมีช้างกัมพูชาเบียร์ก็มีนี่เรากินแก๊งเบิร์กดีกว่าเผื่อเราจะได้ลุ้นรับรถอามันบ้องมันอะไรมันมาไพ่ปรัม25บาทค่ะเอาอันนี้เนาะจะได้ลุ้นรถเบียร์อันนี้ลุ้นรถนะถ้าใครมากัมพูชากินเบียร์เนี้ยเผื่อเป็นเศรษฐีนะคะเอาหวยปี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 ป๋องปีป๋องโอเคเอาเติ๊กสดด้วยเดี๋ยวเราได้น้ำละได้เบียร์ละเรานั่งกินนี่เลยมันจะได้ครบเวอร์เวลาอยากกินอะไรเราก็เดินมากินได้เลยบองนั่งเสือนั่งได้มันจ่ายกับใครสามสิบเรานั่งไหนดีเอาตรงนี้เหรอตรงนู้นเหรออันนี้ฮะโอ้เรามีคนร้องเพลงให้ฟังด้วยนะกินข้าวด้วยกันค่ะค่ะมาทุกคนตอนแรกว่าจะไม่นั่งนะทุกคนนะก็นั่งซะหน่อยเดี๋ยวเขาจะเดินมาเก็บตังค์นะทุกคนไม่ได้นั่งฟรีแล้วนี่เก็บตังค์ไม่รู้กี่บาทนะต้องรอก่อนค่ะค่ะค่ะกินเบียร์ค่ะกินเบียร์ค่ะค่ะแกงเบิร์กค่ะลุ้นรถลุ้นล้านเนี่ยค่ะค่ะลุ้นล้านพี่กัมพูชาคนข้างๆนะคะเขาบอกว่าเขากินเบียร์สิงเรากินแก๊งเบิร์กบอกว่าลุ้นล้านนะคะลุ้นรถนะเองค่ะน้องเขาบอกว่า50ต่อ40บาทได้ไหมนั่งแป๊บเดียว ได้น้องเขาบอกนะคะโอเคมาเรากินข้าวกันเราได้แล้วไข่เจียวนะคะเมื่อกี้ว่าจะเดินกินกลัวติดคอก็เลยมานั่งดีกว่านะคะแล้วก็ได้โรตีของหวานชิมแล้วก็ไก่นกกระทาหันนะคะหันซ้ายหันขวาแล้วก็มีนี่อันนี้อะไรนะที่เรากินเฉาก๊วยมาแต่ที่เราจะชิมก่อนเพื่อนคือแก๊งเบิร์กเราจะลุ้นรถด้วยลุ้นร้านด้วยเราจะได้ไหมนะคะมากัมพูชาต้องชิมแล้วกระป๋องเขาเปิดแปลกนะทุกคนนะที่จะเปิดให้ดูเปิดแบบนี้นะนี่ลุ้นรถแตงคิวไม่ได้อะไรเลยทุกคนโอ้ยลุ้นซะแบบตัวเกรงกันเลยทีเดียวเชียวนี่เขาเปิดแบบนี้เปิดยากนะที่ว่าเปิดออกเลยชิมมันอุ้ยมีเพลงฟังด้วยนะเพลงกัมพูชานะทุกคนนะโอ้ยเปิดมาแล้วมันเปิดแล้วตากล้องโชคดีมากเปิดได้เบียร์1กระป๋องทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปแลก
น่าจะเพิ่มเงิน5บาทไม่ลด10บาทเนาะเดี๋ยวเราดื่มก่อนเดี๋ยวเราไปแลกนะคะลำแล้วนะลำแล้วนะตอนนี้เขาร้องเพลงอบูชาเลยนะคะติดลิขสิทธิ์ไหมนี่โอ้ยจีบก่อนจีบให้พี่ดูก่อนแบบจริงจังอร่อยมากแบบนุ่มชิมอีกรอบนึงกินข้าวด้วยกันกับพี่เอฟซีเงาน้ำกันเด้อมาจ้าไปซื้อเบียร์แป๊บเดียวนะคะฝากบองข้างๆดูให้เพราะว่าจะมาแลกเบียร์ได้ฟรีซื้อ2ป๋องฟรี2ป๋องเลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มด้วยนะคะแลกไหมแลกโอ้อันนี้หักแลกค่ะเอาหักไม่ได้หรอคะเอาหักไม่ได้ทุกคนหมดสิทธิ์เลยอันนี้นะคะได้1ป๋องแลก1เพิ่มเงินเท่าไหร่คะ10บาทจ้าอันนี้ใช่มั้ยคะค่ะแล้วก็เอาเพิ่มอีก1ป๋องนะคะจ้าค่ะอันนี้ได้มั้ยคะค่ะเดี๋ยวถือไปเลยค่ะค่ะเอาขึ้นค่ะนี่ได้เพิ่มเดี๋ยวไปให้ทิปพี่เขาด้วยนี่50บาทแล้วเนี่ยนะทุกคนนะนี่เพราะมากค่ะใส่เหมือนเราด้วยนี่พี่เขาก็มาหยอดนะเดี๋ยวแต่ผมคนบูชาก็ใจบุญนะทุกคนนะบ้าเดี๋ยวเราไปนั่งเดี๋ยวคนหยิบของเราไปนะคะดูกันนอกตัวเรือตาปัดบ่าวเราลุ้นอีกอันนี้หมดสิทธิ์หักต้องเปิดดีๆอย่าให้มันหักนะไม่งั้นแลกไม่ได้นะ BFC เดี๋ยวเราจะเปิดเราจะลุ้นด้วยกันว่าเราจะได้อีกไหมขอให้ได้รถดีเถอะอยากขับรถกัมพูชาลูกฮะพี่ thank you โอ้โหดวงไม่มีเปิดให้ตากล้องได้ไหมขอเปิดนะพี่เขาอาจจะหยิบที่ไม่มีแลกให้เราก็ได้นะคิดว่าอุ้ยแทนอุ้ยทำไมเหมือนไม่ใช่เบียร์เหมือนเป็นรถเลย1แคนโอ้ของตากล้องนะโชคดีมากเลยอ่ะแลกได้อีกแล้วทุกคนวันนี้เรากินเบียร์ฟรีหมดไรกระป๋องเลยเนี่ย อันนี้คือมากินเบียร์ฟรีจริงๆที่ตลาดน้ำพุนะทุกคนคือแบบเป็นเขาเรียกว่ามาที่นี่ราคาอาหารก็ย่อมเยามานั่งเสือได้มากินของราคาหลัก10แบบเนี้ยเราข้ามมาไม่เสียเงินนะคะอีไม่ได้เสียเงินในการที่จะจ่ายตม.หรืออะไรเลยก็คือข้ามฟรีถ้ามีพาสปอร์ตนะทุกคนนะข้ามมาเที่ยวกันได้นะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวไปแลกอีกอ่ะตากล้องแกงเบิร์กนะทุกคนนะคนที่ตลาดเริ่มเยอะแล้วค่ะพี่เอฟซีคนที่ตลาดน้ำพุเริ่มเยอะมากอ้าวมาละสวัสดีออนไรมันดอกบาทอ๋อ10บาทดูคนอันนี้10บาทไรมันดอกไม้บาทมาภายบ่ายนี้10โอนชิมวยไอโอนชิมวยไอโอนชิมวยไอคุยกันไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้โอ้เด็กลุ้มอีกแล้วทุกคนเด็กลุ้มอีกแล้วเก้อันนี้อันละ10เนาะ30บาทค่ะมาไพ่บาท30อะเก้2อันนี่ขายอะไรขายหลายอย่างเหมือนกัน10บาท10บาทเอาคุณนุ่นเอา2อันโอเคเอาเกินไหวล่วงแล้วอันนี้ไปกินไหมเฉาก๊วยเอาให้นี่น้องแบ่งกันอันนี้นกกระทานี่ให้คนนี้หนูได้แล้วอ่ะอยากได้ของเล่นด้วยนะดูลูกโป่งไงแบ่งอันนึงไง
ีน้องๆมาขอก็เลยให้ของกินเขาไปนะคะ2คนเนี้ยมาขายซื้อแล้วอันเนี้ยมาขอไม่เอาอันนี้ซื้อแล้วเนี่ยมาประคบเราเลย2คนเนี้ยเนี่ยขายอันนี้เป็นแม่ค้าน้อยนึกถึงตัวเองตอนเด็กแล้ว UFC นะแต่เอาง่ายๆอีว่าการมาขอมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเนาะเราก็รู้จักทำมาหากินเนี่ยน้องสองคนเนี้ยเขามาขายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเยี่ยมมากมาขายเยี่ยมมากสุดยอดเลยเก่งมากเลยค่ะนี่เลยเก่งมากตัวเล็กๆเลยเนี่ยเล็กกว่าน้องเอวาอีกนะคะมาขายของนี่ขายของนะมาขายของนะลูกเรามาขอมันขอได้แค่ครั้งเดียวถ้าเรามาขายเราจะขายได้หลายครั้งนะคะทุกคนนะนี่แหละค่ะค่ะโอเคนะคะจิบเบียร์ต่อตอนนี้เด็กลุมแล้วนะคะมาทีไรเหมือนเราฮอตฮิตมากัมพูชาทีไรเราเหมือนเป็นคนดังเด็กๆจะมารุมล้อมนะคะข้างหลังนะนี่เด็กๆด้านหลังก็ลุมล้อมนะคะนี่ตลาดน้ำพุไฟดับทุกคนนะคะลูกค้ากำลังเยอะนะคือมันเป็นเหตุที่แบบว่าคือแบบถ้าแม่ค้าเจอนี่มันเป็นแบบช็อตฟิวไปเลยอ่ะทุกคนดูดับค่ะดับค่ะไฟไม่มีไฟเลยค่ะทุกคนนะกำลังจะขายดีอารมณ์แบบกำลังจะขายดีไฟดับนะแต่พี่ที่อยู่กัมพูชาเขาบอกว่าที่ฝั่งเนี้ยไฟดับบ่อยมากแล้วก็ไฟแพงมากนะคะจริงไหมคะคอมเมนต์มาบอกกันนะคะพี่เอฟซีนะพี่เอฟซีคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะนะคะแล้วก็แปลให้ดูว่าพี่ข้างหลังเขาพูดอะไรนะคะแปลอีกฟังหน่อยฟังไม่ออกนะคะบัตรอมตระอมเสรบัตรเสรแต่ละเรื่องเลยบัตรคำสั่งกระทรวงบัตรช่วยจูรุ่งบัตรอุปถัมภ์ตามสถียเชิญมาฟังเพลงน้ำกันเด้อขอบคุณขอบคุณบองเสรย์บัตรองบองเสรย์บอมบ์เลงบัตรตุ้งซานและบางจูรูบัตรช่วยอุปถัมภ์บังกระซงบัตรจุนโป้ฟังไม่รู้เรื่องนะมาแล้วค่ะแลกฟรี1กระป๋องซื้อเพิ่ม1กระป๋องนะคะเมาแล้ว6กระป๋องเมาเลยขอให้ได้ฟรีอีกนะคะวันนี้เราจะกินแบบว่าไม่อั้นเลยนะคะทุกคนนะพอจะเลิกกินปุ๊บฟรีก็มาทันทีนะคะเดี๋ยวเราลุ้นอีกขอให้ได้รถยนต์เราต้องกินหมดถังพี่เขาวันนี้นะคะเราจะได้รถยนต์บ้างแหละอีว่าแทนแทนแทนอิฟจะดวงหมานไม่ขอให้หมานแบบกระป๋องแรกสักหน่อยอุ้ยเฮ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 ้ยโอ้ย thank you โอ้ยคุ้มเลยไม่ได้เลยตากล้องหมดยังของตากล้องอ่ะหมดยังจะเปิดให้ใหม่ขอให้ได้ขอให้อีเปิดมา3กระป๋องของอีอ่ะไม่ได้เลยของตากล้องได้ทุกกระป๋องอีว่าต้องได้แหละกระป๋องเนี้ยต้องได้แหละโอ้ย thank you ไม่ได้จบเลยคราวนี้อ่ะไปเราต้องลุ้นต่อนะเผื่อเราจะได้รถยนต์อ่ะชนกับ BFC นะคะเย็นมากจิบเบียร์ไปที่ตลาดน้ำพุฟังเพลงกัมพูชาไปนะคะฟังไม่รู้เรื่องนะคะนั่งกินกันเป็นครอบครัวนะคะมาแบบชิลๆตอนเย็นเลยอย่างนี้นะคะพักผ่อนหย่อนใจนะคะเหมือนเราตอนนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจแล้วนะคะแล้วก็เมาแล้วนะคะกลับทันไหมสีทุ่มเนี่ยสีทุ่มดื่มด่ำตลาดน้ำพุแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อร้านแบบชิลๆฟังเพลงแบบพอๆนะคะพี่เอฟซีนะเดี๋ยวตามพี่ไปนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะพี่นะเดี๋ยวตามกันไปค่ะเดี๋ยวรับบรรยากาศที่ตลาดน้ำพุก่อนนะคะโอเคค่ะกลับแล้วนะคะพี่
เดี๋ยวไปต่อร้านนั่งเล่นค่ะไปด้วยกันนะคะค่ะค่ะพี่เอ็มค่ะ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 พี่คนเราบูชาทำงานที่สีอานุวิวนะคะแบบน่ารักนะคะเขาก็พยายามคุยกับเราแหละถึงจะพูดไทยไม่ได้ก็ตามนะคะก็ถือว่าเขามีความพยายามนะแต่ถ้าคุยกับบางที่อ่ะเขาก็จะไม่คุยกับเราเลยอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อเราจะเดินไปหรือว่าเราจะนั่งรถฟรีไปมันมีหลายช้อยมากนั่งรถฟรี3ล้อมอไซค์นะคะที่นี่เนาะข้างหน้าก็จะมีบิ๊กซีที่นี่มีบิ๊กซีนะทุกคนนะนี่มีเมจงเมเจอร์เผื่อใครยังมาดูหนังฝั่งกัมพูชาก็มาได้นะคะโอเคป่ะเราเดินทางต่อค่ะโอ้เดี๋ยวกันอย่างนี้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อร้านนั่งเล่นนะทุกคนเป็นร้านแบบนั่งชิลๆแบบคนไทยคนกัมพูชาเยอะนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะไปยังไงนะคะเดี๋ยวเรากำลังดูแล้วรถเยอะมากนะคะข้ามทางยังไงถ้าข้ามตอนนี้รถจะชนเราไหมนะคะจะไม่เหมือนเวียดนามนะเวียดนามเราข้ามปุ๊บเขาจะหยุดให้ที่นี่ก็ที่นี่ก็อาจจะหยุดอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องดูเรานั่งสามล้อไปไหมไปร้านนั่งเล่น50อ๋อมีคิวเหรอคะตรงนี้เอาไปเราอยู่ไหนล่ะมองร้านนั่งเล่น50 50บาทร้านนั่งเล่นอ่ะมาร้านนั่งเล่น50บาทบอกรองราคาแล้วตอนนี้มงบอกว่าปกติ20นะฮะร้านนั่งเล่นนะคะบายโอ้โอ้โอ้ชนชนชนนะฮะไปเลยบองบอกว่าร้านนั่งเล่นนี่คือแบบชิลมากเดินไป29ถึงเลยนะคะอันนี้เราผ่านหน้าบิ๊กซีไปแล้วก็จะผ่านอะไรนะชื่ออะไรที่เราเคยมากาแล็กซี่โรงแรมกาแล็กซี่เป็นโรงแรมที่ดีมากมาพักได้ 1,400 กว่าบาทไปดูคลิปเก่าอีฟได้นะคะ PFC นะอีฟว่าจะรีวิวโรงแรมเลยนะคะที่สามารถไปชมได้เลยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวแบบ one day trip อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะมาแบบว่าเที่ยวปอยเป็ดนะเป็นชายแดนที่ติดกับไทยเนาะก็มาได้เลยสามารถมาแบบมาพักที่นี่ก็มาพักที่โรงแรมกาแล็กซี่ได้ 1,400 กว่าบาทนะคะคุ้มมากแล้วก็หรือจะมาแบบว่าข้ามมาตอนแบบว่ากลางวันแล้วกลับตอน 4:00 นก็ได้เลยไม่ต้องเสียเงินอีฟไม่เสียเงินนะทุกคนไม่ต้องจ่ายเงินนะคะอะไรค่ะข้ามมาฟรีๆเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ร้านนั่งเล่นจะไปฟังเพลงกัมพูชาพอแล้วก็เพลงไทยนะคะบอกว่าร้านนี้มีเพลงไทยด้วยเดี๋ยวไปดูว่ามีจริงไหมนะคะว่าคลิปที่แล้วเรายังไม่สะใจรอบนี้ต้องมาให้คุ้มเราจะมีเวลานั่งแค่1ชั่วโมงว่าจะดื่มด่ำบรรยากาศได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราต่อ3ล้อ50บาทวันนี้ใช้300อย่างเดียวเลยหมดค่า300ไป200แล้ว200กว่าบาทนะฮะนั่งเล่นนี่เลยเอ้ายังไม่มีคนเลยอ่ะทุกคนยังไม่มีคนเลยนะคะเราไปไหนตรงแต่ไว้นั่งก่อนก็ได้ไม่เป็นไรปกติเข้ามากี่โมงคะพี่50เนาะพี่เนาะอาทรนี่หนูค่ะหนูมาลูกค้ารายแรกเลยไหมเนี่ยเขามากันสี่ทุ่มไหมคะโอ้ไม่เป็นไรมันเป็นลูกค้ารายแรกไปร้านไหนก็รายแรกเลยทุกคนนะเดี๋ยวรอพี่เขาทอนให้ก่อนนะคะอาคุณขอบคุณค่ะเป็นลูกค้ารายแรกของร้านเราจะนั่งแล้วก็ร้องเพลงเองเลยนะคะวันนี้นะร้านนั่งเล่นนะคะอยู่ตรงที่ปอยเป็ดนะคะนี่จะมีเพลงไทยมีเพลงไทยมีเพลงกัมพูชาโอ้โอเคเลยอุ้ยซาดูรักโอบองช่วยไอ้บองช่วยไอ้ไปนะบองชื่ออะไรโดเรมอนอุ้ยโดเรมอนอาชินจังนะคะมาเป็นลูกค้ารายแรกเลยนะเรามาเปิดร้านนะคะโอเคมานั่งแถวไหนดีเรานั่งตรงกลางเลยเหรออุ๊ยแต่ละนั่งตัวนี้ก็ได้น่ะเอานั่งตัวนี้แหละทุกคนอ่ะโอเคนั่งเลขดีด้วยนะ13ทุกคนจ๋าเพลงนะครับขึ้นกี่โมงคนร้องให้เนาะใช่ๆคนร้องเพลงคนร้องตอนเนี้ยเนี่ย3ทุ่ม3ทุ่มอ๋อโอเคอุ๊ยโล่งอกไปทีพี่เนี่ยว่าร้องเพลงตี2ตี3หมายถึงร้านน่ะปิดตี2ตี3ใช่มั้ยคะโอ้แต่แล้วเราคุยกับหนุ่มๆกัมพูชานะเนี่ยทุกคนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้นะคะขึ้น3ทุ่มนักร้องแล้วเราเป็นมาเป็นลูกค้ารายแรกนะคะพี่ก็มาเร็วเกินเนาะนะคะค่ะพี่มาคนแรกเลยใช่ไหม
โอเคอ่ะพี่เอาเบียร์แล้วกันมีเบียร์แก๊งเบิกไหมแก๊งเบิกเบียร์กัมบูเดียเบียร์อ่ะกัมบูเดียเบียร์โอ้ตายแล้วไม่มีเลยเหรอมีแต่เบียร์ไทยเหรอโอ้ยมาเรามากินร้านไทยเหรอจ้าที่รักโอ้ไม่มีอ่ะอ๋อมีอันนี้อันเชอร์อ๋อทาวเวอร์2แล้วก็เอาอันเชอร์ก็ได้อันเชอร์เอาน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งเอาใหญ่เลยก็ได้เนาะค่ะนักร้องขึ้น3ทุ่มโอเคโอเคตอนนี้เวลา2ทุ่ม40 24นาทีนะทุกคนนะแต่ว่าวันจันทร์ยังไม่มีใครมาเลยอ๋อมีน้องโต๊ะข้างหลังเราโต๊ะ1เราเป็นโต๊ะที่2นะคะเรานั่งโต๊ะ13ด้วยนะทุกคนนั้นเลข lucky number ด้วยนะเอาย้ายมาโต๊ะ14ได้มั้ยนี่ค่ะโอเคตัวนี้แหละกลางๆกําลังดีนักร้องกําลังมาเซตละตอนนี้ไอ้ค่ะเบียร์มาแล้วนะทุกคนนะอันเชอร์สมูทนะคะนี่น้องเสิร์ฟให้เราด้วยนะเราบอกว่าเราจะกินแบบเบาๆเรื่อยๆนะคะอ๋อคืนค่ะโอ้โหหนุ่มกัมพูชาเสิร์ฟให้หนุ่มกัมพูชาเนาะกลุ่มหนุ่มกัมพูชาออดเดี๋ยวก่อนหนุ่มกัมพูชาโอโอเคค่ะหนุ่มกัมพูชารอนะทุกวันนี้เผื่อใครจะมาร้านนั่งเล่นมาจิบเบียร์กับหนุ่มกัมพูชาได้นะคะมาชดแก้วค่ะออคืนอุ้ยอันเชอร์ก็อร่อยนะพี่เบียร์สีคะอีฟต้องกลับฝั่งไทย4ทุ่มตอนนี้3ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม27อีก20นาทีเท่านั้นเบียร์เราจะหมดไหมตำลึงเท่าก็อีว่าวันนี้เราน่าจะได้หมดแล้วเนี่ยเราจะข้ามด่านทันไหมมาลุ้นกันนะคะพี่เบียร์สีนะตอนนี้อีฟอยู่ที่ร้านนั่งชิลที่บอยเป็ดร้านนั่งเล่นแวะมาได้ที่ร้านคนไทยนะคะก่อนจะกลับ4ทุ่มนี้นะคะขอเพลงน้องก่อนเดี๋ยวเราไปขอเพลงน้องก่อนขอแบบหมอลำได้ไหมก่อนพี่กลับ4ทุ่มพี่ต้องข้ามด่าน4ทุ่มจริงเหรอใช่พี่ขอเพลงอะไรก็ได้มีกัมพูชาสักนิดนึงก็ได้ฟังกัมพูชาแล้วต้องฟังเพลงกัมพูชาเนาะสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้ใครพูดกัมพูชาได้ไหมเนียงชมวยไอ้ไม่รู้ละอันนั้นไงน้องชื่ออะไรอ๋อบ้าบ้าชื่ออะไรเราชื่อบอลครับผมโอ้โอเคแล้วพี่คนนั้นเขาเป็นคนกัมพูชาครับคนไทยเหมือนกันค่ะพอดีพี่ข้ามมาเที่ยวค่ะชอบภาษากัมพูชาชอบพอดีว่าพี่มาเที่ยวหลายรอบแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงใช่ขอเพลงกัมพูชาสักเพลงหรือเพลงไทยก็ได้ที่แปลกัมพูชาก็ได้อ่ะเพลงไทยที่แปลกัมพูชาเอาสักท่อนก็ได้โอ้แล้วเจ๊เขาไม่มาเสียนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะปกติจะมีลูกค้ามาร้องเพลงกัมพูชาน้องบอกวันนี้เจ๊ไม่มาเดี๋ยวเจ๊ร้องเองได้ไหมโอ้พี่ร้องไม่ได้เสียงพี่ไม่ได้กัมพูชาได้ไหมไม่ได้แต่พี่พูดเนี่ยพูดได้อยู่อะไรก็ได้จัดไปพี่เลยแล้วแต่น้องเลยจัดไปโลจัดไปค่ะจัดไปจ้ะโอเคจ้ะจ้ะเอาตรงนี้ผมอยู่ที่มาสองปีผมไม่ได้สองคำน้องกูร้องโอ้โหเย้ไม่เอาแย่สุดยอดแกขอบคุณไอ้เยี่ยมมากเป็นความสันโอนะนั่นไงล่ะฉันรักคุณเอ๊สุดยอดเพียงเธอใช่ไหมเอานั่นไงขอเพียงขอเพียงกัมพูชาน้องบอกว่าผมยังพูดกัมพูชาไม่ได้อยู่มา2ปีน้องบอกอย่างนี้นะไงก็เลยบอกว่าพี่ก็พูดไม่ได้เท่าไหร่พี่บอกว่าเนียงช่วยไอ้นะคะน้องงงเลยทีเดียวเชียร์นะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องร้องให้ฟังแล้วกันมาเราสี่ทุ่มเราจะชนแล้วตอนเนี้ยแม่เดียวจะไม่หมดพี่เดียวสี่ฮะตะกี้ก็กดเอาเวอร์ยังไงก็ไม่ทันพี่เดียวสี่
้ทุกคนตาสี่ทุ่มแล้วเราจะข้ามด่านได้ไหมนะคะอันนี้คือเมาหนักทุกคนเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นพี่ด่านปีสี่ทุ่มหนูต้องขับด่านโอ้ยต้องข้ามด่านก่อนตอนนี้ทุกคนเราต้องข้ามด่าน300มีไหม300มีไหมเนี่ย300บ้องเอาบ้องไม่จอดบ้องจอดไหนไม่มีช่อยด้าน50ควันนะ8080ไอ้ใหญ่เองเติมนะครับเติมครูตายบ้องแต่4ทุ่มแล้วบ้องเราจะได้นอนที่นี่ไม่ใช่ไรบ้อง80ครับ80ไปเลยตอนนี้ด่านจะปิดแล้วรถนี่ก็ปิดเออรถฟรีก็มีนั่นไงฮอลิเดย์บ้องด่วนเลยเดี๋ยวจะไปรถฟรีนะท่านน่ะเดาะบ้องเดี๋ยวจะโบกรถฟรีไปนะสี่ทุ่ม2นาทีถึงด่านทุกคนใกล้ๆเลยนะคะฝากบองซิ่งบองซิ่งตอนนี้เราอยู่บน300แล้วนะคะต่อบอง80บาทใกล้ๆ29ก็ถึงแล้วทุกคนนะถ้าวิ่งไปเนี่ย5นาทีถึงเลยแต่ว่าตอนนี้3:53ค่ะบองซิ่งมากตอนนี้โอ้โหร้อยหนึ่งเขาต้องให้บองแล้วล่ะตอนนี้เร็วมากห้านาทีสุดท้ายพี่โอเค5นาทีสุดท้ายที่เราจะเข้าด่านตอมอกัมพูชาได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะอย่ามาแบบยิ้มนะบอกเลยว่ามันลุ้นระทึกมากมากเพราะว่าใกล้จะ4ทุ่มแล้วด่านปิด4ทุ่มนะคะอีว่าเราวิ่งเลยบ้องบ้อง80บาทจอดเลยจอดเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงนี้เลยstop here yeah โอเคบ้องบ้องโอเคเอาคุณเจริญเย่โอเคค่ะเอาคุณเจริญรายอ้อฝาก PFC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะตอนนี้3:55เราต้องขึ้นด่านตม.แล้วค่ะเดี๋ยวต้องปั๊มที่ทันทุกคนนะอีก5นาทีเราจะข้ามไหนได้ไหมนะคะไปเร็วๆนี่ไงพี่เขาเปิดให้อยู่1นาทีสุดท้ายนะทุกคนนะโอ้โหประตูฝั่งไทยปิดอีก1นาทีสุดท้ายเมื่อกี้เกือบไม่ทันบอกว่าพี่ปิดเที่ยงคืนเพราะว่ายังไม่หมดทาวเวอร์เลยเมื่อกี้นะคะเอาง่ายๆถ้าจะไปเที่ยวฝั่งกัมพูชานะคะก็คือนอนฝั่งนู้นเลยค่ะไม่ต้องรีบแบบบีบนะอีฟก็คือแบบว่าเอา5ชั่วโมงก็คือเอา6โมงถึงเที่ยงคืนเอ้ยไม่ใช่4ทุ่มนะคะไม่ไหวไม่พอเอาง่ายๆนอนฝั่งนู้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเอามอไซค์ยังเปิดหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะยิ่งพาไปเที่ยวประเทศไหนที่ทวีปไหนก็บอกได้เลยอีฟจะพาไปเที่ยวแบบวุ่นๆนะคะงงๆสไตล์อีฟเลยนะแต่สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเอาง่ายๆคนเราแบบว่าไม่ได้มีการวางแพลนอยู่แล้วนะคะสำหรับอีฟนะอีฟก็มีแพลนระดับนึงแต่ว่ายังไงก็เอาวางแผนดีกว่าวางแผนดีกว่านะคะมันจะชัวร์กว่านะทุกคนนะโอเคเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็เดี๋ยวเรากลับกันนะคะโอเคป่ะเนี่ยฝาก VFC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะไปให้ถึง 100,000 ซับสไครต์นะคะเดี๋ยวจะพาไปอินเดียพาไปจิบเบียร์อินเดียนะคะโอ้ยหิวอีกหอมเลยหิวเลยตอนนี้โอ้ยเร็ว